clouds pass, the skies are clear. ตัวอย่างที่หนึ่งจงตรวจสอบโดยใช้ทฤษฎีปีทาโกรัสว่าสามเหลี่ยมแต่ละรูปต่อไปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่จากม.2เราเรียนมาแล้วว่าสามเหลี่ยมปีทาโกรัสก็คืออะไรคะ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย c กำลังสองเนี่ย c ยกกำลังสองก็ต้องเท่ากับอะไรคะa ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองใช่ไหมถึงจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเวลาเราหาเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากสูตรมันจะว่าตามที่ครูบอกนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนจดสไลด์นี้ก่อนไปก่อนนะคะเขาถามว่าเรียนเป็นมุมฉากหรือไม่สามเหลี่ยมมุมฉากกูบอกแล้วทดสอบยังไงก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองมุมถ้าน้อยกว่า90องศาเนี่ยจะเป็นมุมแหลม90องศาเป็นมุมฉากถ้ากว้างเลย90องศาไปแล้วแต่น้อยกว่า180นี่จะเป็นมุมป้านแต่ถ้ามากกว่า180ไปแล้วจะเป็นมุมกลับใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมถ้าน้อยกว่า90คือมุมแหลมถ้า90องศาเป็นมุมฉากถ้ามากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาเนี่ยจะเป็นมุมป้านถ้าเลย180ไปแล้วหรือว่ากลางมากกว่า180จะเป็นมุมกลับนะคะนักเรียนจำได้ไหมต่อไปแล้วจงหาค่า sin cos tan ของมุมแหลมมุมแหลมคือมุมไหนก็คือมุมนี้กับมุมนี้ถูกไหมครูบอกแล้วว่าอันนี้ก็คือมุมฉากมุมแหลมก็ต้องน้อยกว่า90องศามุมแหลมมีกี่มุมก็คือ2มุมถูกไหมคะมุมแหลมมี2มุมถ้าครูให้มุมนี้เป็น e มุมแหลมอันนี้ก็คือเป็นมุม e แหลมนี่คือมุมอะไรคะมุม d แล้วก็แหลมนี้ไปมุมฉากนี่คือเป็นมุม f e d f เนี่ยให้นักเรียนลองหาค่า sin cos tan ของมุมแหลมมุมแหลมก็คือมุมอะไรคะมุม e มุม d ถ้าเป็นมุม f จะเป็นมุมฉากครูให้ความยาวของด้านข้ามฉากเท่ากับ17ถูกไหมคะตรงข้าม e เท่ากับเท่าไหร่ตรงข้าม e เท่ากับ8ตรงข้ามมุมตรงข้าม d เท่ากับ15ก่อนอื่นเขาถามหาอะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เวลาทดสอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนต้องหาจากสูตรปิทาโกรัสก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองถูกไหมคะเราต้องทดสอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพอหารูปสามเหลี่ยมมุมฉากเสร็จก็ต้องมาหา sin cos tan ของมุมแหลมเราต้องตอบคำถามอยู่กี่คำถามคะ2คำถามถูกไหมสูตรปิทาโกรัสเขาบอกว่าอะไรคะ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองถูกไหมคะด้านที่ยาวที่สุดของเราคือด้านไหนคะด้านที่ยาวที่สุดของเราก็คือ17ถูกไหมคะ17ฉะนั้น a กำลังสองบวก b กำลังสองต้องเท่ากับ17กำลัง2 a กำลัง2คือเท่ากับเท่าไหร่คะ
15บวก15กำลัง2บวก8กำลัง2 15คูณ15ก็คือ225 8คูณ8 88 64 225บวก64ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนลองบวกในเศษกระดาษนะคะหรือว่านักเรียนคิดในใจก็ได้225บวก64ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ200เท่ากับเท่าไหร่5บวก4ได้เท่ากับ9 2บวก6ได้เท่ากับ8ก็คือ200 229นักเรียนสังเกตไหมว่าลงท้ายด้วย9เนี่ยอะไรที่คูณกันได้9บ้างก็มี3มีอะไรอีกคะมี7ถูกไหมฉะนั้นก็คือ289นี่ก็คือเท่ากับ17ยกกำลัง2ถ้านักเรียนไม่เชื่อครูนะคะนักเรียนลองเอา17คูณกับ17จะได้289ไหมนะคะดังนั้น F เป็นมุม F เป็นมุมฉากเพราะว่า A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ C กำลัง2ด้านที่ยาวที่สุดของเราครูบอกแล้วคือด้านที่17ถูกไหมคะ17เซนหรือ17หน่วยเนี่ยมันก็เท่ากันแสดงว่า C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2เป็นมุมฉากรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี F เป็นมุมฉากเวลานักเรียนเขียนวิธีทำนักเรียนก็วิธีทำด้านที่ยาวที่สุดคือ17นักเรียนก็ลอกลงมาเลยนะคะอันนี้คำถามแรกเราตอบไปแล้วต่อไปคำถามที่2เขาถามว่าอะไรคะให้หาค่าไซน์คอสแทนของมุมแหลมมุมแหลมมีกี่มุมจากรูปที่เรียนวาดไปมีกี่มุมคะ2มุมคือมุม E กับมุม D จะเป็นมุมแหลมก็ต่อเมื่อขนาดของมุมเป็นไงคะกลางไม่เกิน90องศาถูกไหมคะน้อยกว่า90องศาแต่ถ้าเป็น90องศาจะเป็นมุมฉากคำถามที่2เขาถามว่าหาไซน์คอสแทนของมุมแหลมอ้าวมุมแหลมของมุม D ไซน์ D เท่ากับเท่าไหร่คะ15ส่วน7ไซน์ก็คือสูตรไซน์ว่าไงคะสูตรไซน์ไซน์ก็คือข้ามมุมข้ามฉากข้ามมุม D ก็คือ15ข้ามฉากก็คือ17ต่อไปเลยคะคอส D คอส D คือ8ส่วน17คอสดีคือชิดมุมข้ามฉากชิดมุมก็คือ8ข้ามฉากคือ17แทนหลักก็คือซ้ายส่วนคอสกับเศษเป็นส่วน15ส่วน17คูณด้วย17ส่วน8 17ตัดไปก็เหลือ15ส่วน8นักเรียนก็จะได้แทนดีแล้วถูกไหมคะต่อไปซายอีซายอีสูตรว่าไงคะซายคือข้ามมุมข้ามฉากข้ามมุม E ก็คือ8ข้ามฉากก็คือ17คอสก็คืออะไรคะชิดมุมข้ามฉากชิดมุมคือ15ข้ามฉากคือ17แทนก็คือซ้ายส่วนคอส8ส่วน17คูณด้วย17ส่วน5 17ตัดกันไปก็เหลือ8ส่วน5ก็ได้ค่าแทนหรือข้ามมุมชิดมุมนักเรียนก็ได้ค่าแทนออกมานะคะเวทีคิวอาร์นักเรียนจดลงไปเลยนะคะลอกลงไปในสมุดสามเหลี่ยม PQR เนี่ยด้านตรงข้าม R ครูให้ยาวเท่ากับ13หน่วยตรงข้าม Q เนี่ยครูให้เป็นเท่าไหร่คะ5หน่วยและตรงข้าม P เนี่ยครูให้เป็น12หน่วยให้นักเรียนลองไปทำเป็นการบ้านเพราะว่าครูสอนตัวอย่างไปแล้ว3 4ตัวอย่างนะคะทั้งที่เป็นให้หาค่าไซน์คอสแทนนะคะจากสามเหลี่ยมมุมฉากหรือว่าจากโจทย์นักเรียนจดการบ้านลงไปในสมุดนะคะให้นักเรียนหาค่าไซน์คอสแทนของมุม PQให้นักเรียนหาค่าไซน์คอสแทนของมุม P
คิวนะคะลองทำเป็นการบ้านเพราะว่าครูสอนไปแล้วการหาค่าไซน์คอสแทนนักเรียนได้ค่าไซน์ค่าคอสมาแล้วนักเรียนหาค่าแทนง่ายมากก็คือเอาไซน์ส่วนคอสเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะนักเรียนลองทำเป็นการบ้านสูตรไซน์เขาว่ายังไงข้ามมุมข้ามฉากคอสคือชิดมุมข้ามฉากแทนคือข้ามมุมข้ามมุมชิดมุมวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนจะถามครูไหมคะเอาไหมวันนี้ครูขอจบการสอนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ